ได้มาแล้วพบกับช่องแห่งเดียวชาแนลนะครับตอนนี้ก็เดินทางมานะครับมาจอดเบิ่งลุงสีนะครับตอนนี้ก็7 โมงกว่าแล้วนะครับขึ้นไปงานอย่างน้อรื่นเตรียมกินข้าวก็เดี๋ยวผมนี่ก็ข้าวหยุดลายเลยเนาะกินข้าวเลยบ่ยายให้กินข้าวว้ามีเดี๋ยวนี้กินแซ่บๆได้โอ้เอ้าขอบคุณค่ะที่หนึ่งเลยแล้วที่หนึ่งย่ำหนาวโอ้ยโอ้ยดังไฟโอ้มาแล้วฮัดมีคนแห่ป่ะนี่นี่ก็ยามเช้านะครับนะเบิ่งเพิ่นสิมีแนวกินมาฝากเพิ่นโอ้ยเฮ็ดหลายผู้แนวกินเอ้ยผู้โอ้โหอย่างมีทั้งของป่ามีทั้งของบ้านลุงปานก็ตื่นแต่ดึกมาใส่กับลุงปานจนได้เมียถามหานี่ไปไหนไปใส่มาโอ้ยผมมาแต่ปู๊ดแต่ดึกแต่เช้าแม่นบ่มาแต่เข้าสวนนะเข้าสวนบ่ครับคือบ่เห็นในสวนแม่นบ่มันมีเถียงเล็กเถียงน้อยแถวนี้บ่นี่แหละรีดหินห้อยหินห้องหั่นล่ะได้บ่ไปมาฮะบ่ไปบ่มาเลยหนูก็ได้แต่เห็นยันหมาบ่ว่ามาหลายมันได้กินเนาะครับกินเพิ่นบ่ออกได้ผู้บ่วงยายเพิ่นพวกเพิ่นอยู่หาไม้มาเห็ดบ้วงนะไปเขาปะไม้เก๋ๆนะโอ้ยบนไม้ก็กระตาหลุดแล้วหกกินหลาก็ได้ใจโอ้ยปอดโถลองเบิ่งนุกก้อยโคคุณนี่นี่ใช่ยังอ่ะนะหมักเพี้ยเพิ่นสิก่อนเพี้ยบ่ครับเพี้ยนี่คือขี้งัวเนาะครับขี้โคนขี้โคนเนื้อดีๆเอาขี้ไปใส่เขาว่าเนาะโอ้เป็นคนบ่มักดีแท้เนาะโอ้ยของกลับมาที่ไหนคนภาคอีสานนะครับนะเขาจะเรียกว่าขี้เพี้ยครับนี่คืออาหารยามเช้าเนาะลุงสีเนาะลุงสีก็เตรียมตัวกินข้าวแล้วก็คือเวียกหลายแท้ยามนี้ฮะจันจ้อมาละลายเด็กเนาะคือขึ้นหาแต่เวียกงามเท่ามารถเนาะจมดีทั้งเดียวจมบ่จะไปจมจะไปจมจะไปขึ้นยังไรขึ้นป้าอยู่นะขึ้นไว้ในใจเลยจะป้าจะติงเฮ็ดมันต้องอยู่แถวๆนี้ละเพิ่นก็สิหมักไว้นะครับหมักขี้เพี้ยไว้สักระยะนึงซะก่อนนะครับนะนี่ก็ซื้อมากับข้าวมาฝากเพิ่นโอ้โหข้าผมมาโลสมพักผมเข้าไปใกล้บ่ได้ได้ผมเข้าไปใกล้ฮะสมพักมาพริกเด้อซะลุงสิยังบ่มีครับยังบ่ได้เอาพริกปึ๊บซอยฟองหอมแล้วครับเร็วๆลุงป่านนี่เซฟป่านกระทะดูดเลือกเผ็ดอ่อนครับมีเรื่องนึงสิว่าให้ฟังเรื่องแบบจำเป็นลีเลยคือนางเข้มขาดตลาดอากาศหนาวแล้วสั่งจองมาแล้ว1 อาทิตย์แล้วนางเข้มขาดตลาดบ่ก็เลยมาแจ้งให้ทราบว่าสิซื้อนางเข้มมาฝากว่าบ่ได้เคี่ยวแล้ว
เรืออยู่ดอกวังอันสามสี่อันเส้นนี่ละก็เลยเอาไปปิ้งไว้จีกินงั้นกินคู่เศร้าได้ผมครับยามหนาวนั่งมันกินข้าวได้หลายนะก็เลยกินนะนะมีกี่ขัวแมงขัวแมงกินหลายลูกรุดหรือเปล่าขัวแมงนะบ่ครับคือบ่เห็นเมื่อคืนนี่ก็ได้เพิ่นสงสัยเพิ่นเก็บไว้ใส่ป่นเด้อโอ้นี่ก็ลาบเป็ดนะครับนะจักเป็ดหยังเขาเว้ามันแม่นลีบ่เฮ้อกินเป็ดแล้วมันสิมางมันสิห่างสิเฮือนบ่บ่แม่นครับหือมีแต่แซ่บไปหน้าเนาะครับผมกินตลอดจังครับไปคั่วกินน้ำเดียวคนนี้ได้เอ้ามันเป็นอะไรก่อครับทําไปคั่วกินน้ำเดียวตามเพียงให้มันทาเฮืองลายมันละเป็ดเทศครับมันบ่เป็นหยังกราบนี่จักแลจักเป็นหยังเนาะซื้อตลาดเนาะบ่ได้เกี่ยวเนาะเขาว่าเขาไปคั่วแล้วมันห่างมันเฮือนบ่เขาว่าบ่ครับเฮาคั่วกินครบหมู่ครบพวกเดียวอืมตามเพียงให้หน้าเอ้ยกินก๋วยเป็ดเอ้ยล่ะมันคนไทมาล่ะมากินแล้วนั่งท่ากินเพิ่นทอนคนแม่นบ่โอ้ยเจอเป็ดอันนั้นเต็กแล้วแม่นบ่เกือบพอสิทอนคนแล้วบัดเรา 5-6 ขวดแล้วแล้วว่าเป็ดบ่แซ่หรือพิษเดียวล่ะมันกินบ่ได้กับอันเป็นหยังปลาหัวแข็งบ่ลาบปลาหัวแข็งนี่เสี้ยวเดียวจนสั่งเดียวล่ะลาบนี่ลาบ2ชั่วโมงคมบ่คมเอาออกเบิดขี่ปลาหัวแข็งนี่ภาคอีสานนี่เขาห้ามมาออกได้เนาะออกเบิดแล้วผมก็ได้ออกแล้วผมไปลุ้นได้ป่ะมาใส่อีกคือเก่าได้มันคมอยู่บ่ล่ะก้อยสิมันมีบีอยู่เด้บีเขาแถมมาอยู่บ่คือสั่นคนมันแซ่บบ่แซ่บบ่ว่าย่องเจ้าของก็เป็นเนาะใส่อีกแล้วกิน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 อย่าไปห่วงสันสันนะกินข้าวกำลังเข้มแล้วกูนึกกินลายแท้เห็นมันน่ะดอกเขามาขายอยากให้กินแซ่บเลยซื้อมาฝากโอ้ยกินน้ำลายหลายนี่ก็ได้ลูกสีกินตัวตัวตัวจะไหนเศร้าได้นี่ลูกสีเนาะกินเป็นตาบัวใหญ่ยำแซ่งออกมาแล้วต่อยแล้วผมพอกินพอไปนะเป็นไหนคล่นสองสมองก็ยังมาแล้วนี่บ่แซ่บเลยเลยเพิ่มเพิ่มสิได้เปลี่ยนร้านซื้อได้เนื้อนี่เพิ่มขวดอีกน้อยเอาพากันกินพากันกินครับนี่ก็เป็นคนเทียนสบายสบายนะครับลืมมาให้กำลังใจกดถึกใจกดยังแล้วครับอย่าลืมอย่าข้ามโฆษณาเนาะกดเถื่อก็กดเถื่อเดียวครับอย่าลายเถื่ออย่าแพงหลายครับอย่าแพงหลายอย่าแพงหลายครับกดเถื่อเดียวครับขอบคุณครับสวัสดีครับแพงหลายกดหลายเถื่อบ่ปานกด5-6เถื่อโลดยังได้หลาย